ุณผู้ชมคะนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมา1กุมภาพันธ์หลังจากนั้นไม่กี่วันก็เห็นคนออกมาชุมนุมประท้วงตามท้องถนนกันอย่างต่อเนื่องและจนถึงวันนี้ก็ได้เห็นการสลายการชุมนุมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันมีรายงานตัวเลขว่าคนเสียชีวิตสูงถึง21คนแต่ตัวเลขจริงและตัวเลขไม่เป็นทางการน่าจะสูงกว่านั้นและมีรายงานนะคะว่าวันนี้เพียงวันเดียวมีคนเสียชีวิตไปถึง13คนจากการปราบการชุมนุมค่ะวันนี้การชุมนุมเกิดขึ้นในพื้นที่3เมืองใหญ่ของเมียนมานะคะก็คือที่ย่างกุ้งมันดาเลและที่รัฐคัชชินด้วยนะคะรวมถึงเมืองมะเกลค่ะโดยระหว่างวันก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานว่าวันนี้เพียงวันเดียวเสียชีวิตไป13คนโดยเฉพาะที่เมืองมันดาเลนะคะได้เห็นการปะทะของผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงที่ใช้ทั้งแก๊สน้ำตากระสุนยางกระสุนจริงเพื่อที่จะสลายการชุมนุมผู้ประท้วงจำนวนมากอยู่ที่เมืองมันดาเลนะคะมีรายงานว่าผู้ประท้วงผู้หญิงวัย19ปีและผู้ชายอีกคนถูกยิงเข้าที่อกและเสียชีวิตตรงจุดที่ประท้วงพร้อมๆกับมีรายงานว่าผู้หญิงวัย14ปีคนหนึ่งที่เมืองมันดาเลเสียชีวิตในจุดที่ประท้วงด้วยเช่นกันที่เมืองมนโยวาผู้หญิงวัย19ปีถูกยิงโดยตำรวจปราบจลาจลและทหารมีอีก5คนอย่างน้อยนะคะที่ถูกยิงในการสลายการชุมนุมและเสียชีวิตด้วยวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1วันที่การปราบปรามการชุมนุมเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงเป็นวันเดียวเป็นเพียงวันเดียวที่เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เห็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนและแถลงการอาเซียนก็ระบุว่าควรที่จะยับยั้งชั่งใจไม่ปฏิบัติการด้วยความรุนแรงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียแต่ภาพที่ได้เห็นนี้ก็คือ1วันหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหารือกันค่ะที่เขตตามเวย่างกุ้งวันนี้มีผู้ประท้วงอย่างน้อย200คนถูกคุมขังในช่วงบ่ายวันพุธนะคะโดยถูกคุมตัวให้ขึ้นรถบรรทุกไปพร้อมๆกันค่ะ